โอกาสตลอดนะครับโคเตอร์ครับทีมไทยคืออย่างที่ได้วิเคราะห์กันนะครับโคเตอร์เรื่องของประสบการณ์ของนักเตะการเล่นลีกนะครับมาของลีกเราถ้าการต่างถูกต้องครับแล้วว่าไม่ว่าสภาพร่างกายด้วยความแข็งแรงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นธีรสินหรือว่าชนะทิพย์ถึงแม้จะเป็นผู้เล่นที่มีตัวเด่นแต่ว่ามีความแข็งแรงมีความเร็วเราได้เจอกับคู่ต่อสู้ในระดับสโมสรที่มาตรฐานสูงมาตรฐานสูงกว่าในต่างชาติต่างครับผมตั้งแต่เรามีทั้ง AFC แชมเปี้ยนลีกครับที่เราต้องเตะกับประเทศอย่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นที่มีความแข็งแกร่งไทยเองแต่ละสโมสรก็มีการแข่งขันสูงด้วยนะครับตัวผู้เล่นมีการพัฒนาครับในการซื้อตัวผู้เล่นที่มีความสามารถสูงครับดังโค้ชไทยโค้ชต่างชาตินะครับคือตรงเนี้ยก็เรียนผู้ชมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลของทีมชาติมันสะท้อนออกมาว่าเหนือกว่าเมียนมาชัดเจนวันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีงานต่อยอดที่มันถูกต้องเลยถ้าลีกไทยเวลาแข่งเมื่อไหร่ก็ฟุตบอลทีมชาติก็พัฒนาขึ้นไปด้วยครับเรื่องของประสบการณ์นั้นสำคัญเลยนะครับของเขาก็เพิ่งขยับขึ้นมาครับเพิ่งเล่นขึ้นมาใช่แล้วอายุก็ชุดนี้ก็อายุน้อยด้วยครับครับมันก็เลยกลายเป็นแรงบวกที่ทำให้เราเห็นว่าเหมือนเราดูกันแบบสบายๆนะครับวันนี้ครับโคเตอร์ก็ดูแบบไม่กดดันเลยนะครับไม่ว่าว่าแฟนบอลก็ไม่นะว่าเล่นอย่างที่เป็นอย่างว่าทุกคนท่าเชื่อเกินว่าแฟนบอลชาวไทยที่ได้ชมเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเจอเกมที่หนักที่จากรอบแรกครับที่เมียนมาเขาได้โชว์ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าแฟนบอลที่เมียนมาที่มีพลังแฝงเยอะนะครับกองเชียร์เขาเชียร์กดดันคู่สู้ได้ดีตั้งแต่รอบแรกที่แฟนบอลไทยเห็นแต่ว่าอาจจะเป็นกลับกันก็คือแฟนบอลเยอะวันนี้นี่เราเป็นรอบสำคัญนี่ตั้งแต่เมียนมาที่ประสบการณ์น้อยก็เลยกดดันตัวเองไปด้วยครับนี่นะครับเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับครับผมเล่นเล่นกันผิดพลาดเยอะด้วยผิดพลาดเยอะครับสองสามสี่พลาดแล้วเสียครับจะมีอยู่ครั้งหรือสองครั้งในเกมนะครับที่เมียนมาจะได้ครองบอลกันสักนาทีหนึ่งแล้วจบด้วยการยิงเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องก็จะเป็นทีมไทยที่เราได้ยิงอย่างต่อเนื่องครับเกมเรานี่มีครบทุกอย่างนะครับยิงไกลลำทำฟุ้งเข้าไปแบบทีเวิร์กนะครับครับมีก็มีเซฟอยู่ครั้งนึงแล้วครับจากกวินครับยิงไปติดเท้านะครับก็เป็นชัยชนะในรอบรองชนะเลิศนอกบ้านนะครับก็สำคัญอย่างยิ่งว่าทำให้เกมในบ้านในวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมนี้ก็จะเล่นสบายนะครับอย่างที่โค้ชเทอร์ได้บอกว่า2เกมรุกนะครับแล้วก็เตรียมทีมเพื่อคือเราไม่ได้ประมาทผมมาเห็นมาหรือว่าจะมองว่าต่ำกว่ามาตรฐานครับใช่ครับเพราะว่าหลายทีมก็อยากจะล้มทีมไทยนะครับถูกต้องครับครับนี่เป็นสถิติ